่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวค่ายพระไตรปิฎกที่ดอยแพงค่าบวรภูผาฟ้าน้ำงานค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎกของแพทย์วิถีธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่3ถึงวันพฤหัสบดีที่7กุมภาพันธ์2562ภายในงานคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้บรรยายธรรมะจากพระไตรปิฎกให้ใช้หลักพระพุทธเจ้าคือตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งมีการแลกของกับหมู่บ้านใกล้เคียงจุดนี้เป็นจุดแลกของนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นรอบๆแถวนี้นะครับมีข้าวมีของมีพืชผักผลไม้ไร้สารพิษนำมาแลกสิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับและมีตลาดอารยะด้วยเหล่านี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่างครับอาหารการกินโอ้แม่ค้าไม่ให้นะหยุดยาผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพอุดมการณ์ของตลาดวิถีธรรมก็คือราคาบุญยม4ระดับนะครับก็ได้แก่ขายต่ำกว่าตาท้องตลาดขายเท่าทุนขายต่ำกว่าทุนแล้วก็แจกฟรีนะครับช่วงค่ำมีธรรมะรอบกองไฟณหน้าศาลาเซาปีที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำนะผู้พยาบาลที่ดีเนี่ยมีอยู่5ประการนะประการที่1นะพุทธเจ้าว่าย่อมเป็นผู้สามารถนะเพื่อจะจัดยาเป็นผู้สามารถที่จะจัดยาให้กับคนป่วยอยู่หลังเสร็จค่ายช่วงวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์2562ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมก็ได้รวมตัวมาช่วยกันทำแนวกันไฟรอบๆพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำข่าวการศึกษาที่ตอบโจทย์ชุมชนเมื่อวันอาทิตย์ที่17ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2562นักเรียนฝ่ายชายสสพจำนวน5คนและพี่ศิษย์เก่านำโดยอาจารย์สุเมธช่วยกันตั้งเสาเพื่อลากสายไฟจากเชิงดอยไปที่โรงสุงและช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่ารอบๆพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำเพราะในฤดูแล้งมีไฟป่าลุกลามเข้ามาในชุมชนได้หากไม่ทำแนวป้องกันไฟและไฟป่าส่วนใหญ่จะไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมทางโรงเรียนสมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำจึงตระหนักถึงการศึกษาที่ว่าจะต้องรับใช้ชุมชนเด็กๆก็จะได้ฝึกเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวการศึกษาจึงสามารถตอบโจทย์ชุมชนได้วันนี้เราจะทำให้เห็นแนวซะก่อนนะว่าแนวกันไฟเราจะทำกันจากไหนถึงไหนกว้างขนาดไหนนะครับ